วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเห็นสามีดีกว่าพรรคกวนมาดามเดียแผลงฤทธิ์โหวตสวนมติพรรคงดออกเสียงศักดิ์สยามกวนมาดามเดียที่แผลงฤทธิ์โหวตสวนมติพรรคงดออกเสียงศักดิ์สยามจับตางานนี้เอาส่วนตัวนำส่วนรวมเห็นสามีดีกว่าพรรคสอดจะอัสดงจากดาวฤกษ์สู่ดาวร่วงรูดม่านเป็นที่เรียบร้อยสำหรับศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล10คนหลังฝ่ายค้านใช้เวลา4วัน4คืนตั้งแท่นถล่มฝ่ายรัฐบาลที่นำโดยบิ๊กตู่ประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีแบบไม่ยั้งก่อนลงมติกันไปเมื่อวันเสาร์ที่20กุมภาพันธ์ทว่าผลโหวตที่ออกมาถึงไม่คว่ำรัฐบาลหรือรัฐมนตรีได้ก็จริงแต่ปรากฏการเสียงแตกทั้ง10รัฐมนตรีได้คะแนนแทบไม่เท่ากันเลยสะท้อนถึงรอยร้าวภายในพรรคและระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลอย่างเห็นได้ชัดเรียกว่าเมื่อวิเคราะห์ลงลึกล้วนแล้วแต่มีนัยสำคัญในทุกรายสภาพเสียงแตกที่เกิดขึ้นอาจกระทบไปถึงความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อป้อมที่อุตส่าห์ย้ำนักย้ำหนาให้คุมเสียงออกมาเท่าๆกันเพื่อโชว์เอกภาพของรัฐบาลกลับกลายเป็นการย้ำภาพเน้นๆว่าไม่เคยมีเอกภาพในค่ายพลังประชารัฐแกนนำรัฐบาลและดูจะเป็นศึกภายในของพลังประชารัฐที่คงมีรายการเช็คบินตามมาไม่ช้าโดยเฉพาะกรณีกลุ่มดาวฤกษ์ของมาดามเดียวัฒนยาวงโอภาสีส.ส.คนงามแห่งค่ายพลังประชารัฐที่แผลงฤทธิ์ครั้งใหญ่ปล่อยแถว5ส.ส.รวมตัวเองเป็น6เสียงกดปุ่มงดออกเสียงที่เสียโอศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมทำเอาค่ายบุรีรัมย์ที่ปล่อยคิว4งูเห่าสีส้มปั้นคะแนนมางามงามจนหมอหนูอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขขึ้นแทนหัวตาราง275คะแนนพอหายไป6เสียงทำเอาเสียโอหล่นตุ๊บอยู่ตรงกลางตารางแม้ทีมมาดามจะร่างแถลงการเตรียมไว้เสร็จสับในอารมณ์ยักไหล่ไม่แคร์ตอกไปว่าเจ้ากระทรวงหูกวางชี้แจงไม่เคลียร์เรื่องล้มประมูลรถไฟฟ้าเรื่องนี้ทำท่าโกโซบิ๊กไปกันใหญ่ไม่แค่ศึกในแต่กลายเป็นศึกข้ามพรรคแววว่าลุงป้อมควันออกหูที่กวนมาดามไม่ฟังแนวทางพรรคมิหนำซ้ำไม่มีมารยาทกับพรรคร่วมอย่างภูมิใจไทยทำให้ผู้ใหญ่ในพรรครับกันไม่ได้งานนี้คนในวงการรู้เช่นเห็นชาติว่าคิวของทีมมาดามเป็นเรื่องส่วนตัวที่มาผ่านส่วนรวมด้วยสื่อใหญ่อย่างเนชั่นภายใต้คอนโทรลของฉายบุญนาคสามีมาดามถ้ายังจำกันได้เคยเปิดศึกท้าตีท้าต่อยกับค่ายบุรีรัมย์และภูมิใจไทยมาอย่างยาวนานจนมีคดีความต่อกันยาวเป็นหางว่าวยิ่งไล่เรียงเส้นสายคอนเนคชั่นธุรกิจสื่อมาพันกับการเมืองเห็นสามีดีกว่าพรรคมีหน้าล่ะบิ๊กรัฐบาลถึงควันออกหูมีอาฟเตอร์ช็อคตามมาในทันทีเมื่อมีซุ้มเสียงที่เชื่อว่าได้รับไฟเขียวจากบิ๊กรัฐบาลออกมาจะตะเพิดให้มาดามเดียแสดงความรับผิดชอบลาออกจากส.ส.ไปให้สิ้นเรื่องฝ่ายถูกกระทำค่ายบุรีรัมย์ก็ฮึมๆไม่ยอมเด็ดขาดเห็นได้จากส.ส.น้อยใหญ่ของพรรคภูมิใจไทยออกมาโพสต์ข้อความตำหนิติติงแก๊งดาวฤกษ์กันเป็นแถวแสดงให้เห็นถึงการไม่มีมารยาทต่อกันของพรรคร่วมถูกจัดความสำคัญเป็นเรื่องส่วนรวมมากกว่าส่วนตัวได้เป็นอย่างดีพร้อมๆข่าวว่าบิ๊กรัฐบาลถึงกับกดดันกวนดาวฤกษ์ให้ออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวสารภาพความจริงต่อสังคมแต่ปรากฏว่าทีม PR พรรคนัดผู้สื่อข่าวเกอร์เจอเบี้ยวแจ้งยกเลิกแทบไม่ทันต้องมาตามกันต่ออนาคต6ส.ส.สมัยแรกที่ริอ่านสถาปนาตัวเองเป็นดาวฤกษ์ทำท่าจะอัสดงกลายเป็นดาวร่วงในไม่ช้าขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากผู้จัดการออนไลน์อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ